ผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในต่างประเทศกันบ้างค่ะอย่างที่ตุรกีค่ะมีหิมะตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะส่งผลให้นครอิสตันบูลรวมไปถึงอีกหลายเมืองค่ะต้องเผชิญกับปัญหาสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก38คนโดยทางการตุรกีนะคะได้สั่งระงับเที่ยวบินที่สนามบินอิสตันบูลเป็นเวลา2วันติดต่อกันแล้วค่ะแล้วก็สั่งห้ามรถยนต์ส่วนบุคคลแล่นเข้าไปในเมืองเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์หิมะบนท้องถนนหลังจากที่เกิดพายุหิมะตกหนักต่อเนื่องในกรุงอิสตันบูลแล้วก็กรุงอังการารวมไปถึงอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องปิดทางหลวงหลายเส้นทางค่ะล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ38คนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางท้องถนนโดยทางการตุรกีนะคะได้อนุญาตให้พนักงานของรัฐหยุดงานเพื่อลดการจราจรบนท้องถนนและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันได้เร่งใช้เกลือกว่า 55,000 ตันโปรยลงไปบนท้องถนนเพื่อให้หิมะเนี่ยละลายหลังจากที่รถยนต์หลายพันคันต้องติดค้างอยู่บนท้องถนนค่ะส่วนอีกเหตุการณ์ค่ะพาไปดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงทหารกรีซต้องทำงานร่วมกันตลอดทั้งคืนในการอพยพประชาชนหลายพันคนที่ติดอยู่ในรถบนทางมอเตอร์เวย์ของกรุงเอเธนส์หลังจากที่พายุหิมะพัดถล่มทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็สร้างความปั่นป่วนให้กับการจราจรในกรุงเอเธนส์เป็นอย่างมากโฆษกรัฐบาลได้แถลงว่าเจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนมากกว่า 3,500 คนหลายคนค่ะยอมทิ้งรถแล้วก็เดินเท้าลงมาขณะที่ทางสถานีโทรทัศน์ได้เผยแพร่เรื่องของภาพรถยนต์จำนวนมากเลยนะคะติดค้างบนท้องถนนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนอกจากนี้ยังเกิดไฟฟ้าที่เกิดไฟดับในหลายพื้นที่ของกรุงเอเธนส์ค่ะทางการต้องประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดสำหรับการทำงานตามสำนักงานภาคธุรกิจต่างๆยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาปั๊มน้ำมันในกรุงเอเธนส์แล้วก็บางเกาะของกรีซด้วยค่ะส่วนภาพถ่ายจากโดรนต่อไปนี้นะคะเป็นการเผยภาพกรุงอันตานานาริโวซึ่งเป็นเมืองหลวงของมาดากัสการ์ต้องจมใต้บาดาลค่ะหลังจากที่เกิดน้ำท่วมอย่างหนักไปทั่วทั้งเมืองโดยพายุที่พัดถล่มในครั้งนี้นะคะเป็นพายุโซนร้อนอาน่าพัดเข้าถล่มมาดากัสการ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำท่วมในหลายจังหวัดขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น34คนแล้วและคาดว่าจะมีประชาชนในเมืองหลวงแล้วก็อีกหลายจังหวัดประมาณ 500,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากพายุถล่มในครั้งนี้ล่าสุดพายุโซนร้อนอาน่าได้เคลื่อนตัวออกจากมาดากัสการ์เข้าพัดถล่มโมซัมบิกแล้วค่ะส่วนที่ตองกานะคะรัฐบาลตองการะบุว่ายังไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากยอดเดิม3คนที่เสียชีวิตจากคลื่นสึนามิและมีผู้บาดเจ็บหลาย10คนขณะที่ประชาชนบนเกาะแมงโก้ซึ่งเป็นเกาะที่ได้รับความเสียหายหนักมากที่สุดต้องย้ายไปอยู่บนเกาะโนมูกาเนื่องจากว่าบ้านเรือนพังเสียหายแล้วก็ล่าสุดอาจจะต้องย้ายที่อยู่อีกครั้งเนื่องจากปัญหาขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มโดยอาจจะย้ายไปยังเกาะตองกาตาปูซึ่งเป็นเกาะหลักของตองกาขณะเดียวกันนะคะละอองจากเท่าของภูเขาไฟยังคงปกคลุมทั่วประเทศส่งผลให้ประชาชนเกือบ 100,000 คนต้องดื่มน้ำที่ปนเปื้อนแต่ยังพอมีข่าวดีนะคะเมื่อผลการทดสอบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาระบุว่าน้ำบาดาลและน้ำฝนนั้นยังคงปลอดภัยต่อการนำมาใช้ในการบริโภคค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ